สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยตัวเดย์ทุกท่านนะครับก็วันนี้เราเดินทางมาที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์หยอกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับกับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวของรายการเป็นทางด้านโทงเทงนะโทเทงนะโชรัตโชรัตนชัยนะครับกับไผ่เงินสอสริญญานะครับก็ถือว่าคู่นี้นี่โอ้เบียดเสียดเยียดยาเลยครับช่วงต้นๆเกมนี่โอ้ถือว่าเจียนเจียนอยู่เจียนไปกันทั้งคู่นะตอนนี้ก็บนล็อกนี่เจ้าโทเทงนะเป็นรองแบบหลายสิบช่วงตัวนะตอนนี้ก็พยายามเดินต่อยหมัดนะครับแต่ว่าเจ้าไผ่เงินนี่ไม่อยู่นิ่งนะไม่อยู่นิ่งพยายามดักด้วยแข้งขวาแล้วก็พยายามวนออกข้างไปเรื่อยนะครับถือว่าคู่แรกนี่ของศึกมวยดีวิถีไทยวันนี้นะครับก็ถือว่าได้เสียเลยนะครับสำหรับศึกมวยดีวิถีไทยบวกจิตเมืองนนท์วันที่20พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะเหลือเวลาอีก5วินาทีสุดท้ายแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับบนล็อกนี่เริ่มทยอยเคลียร์บินกันแล้วนะก็เป็นนั้นว่าเจ้าไผ่เงินนะสอสลินยาเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนโทเทงชรัตนชัยนะครับจะไปดูบรรยากาศหลังเกมมันครับวางคอแทบหักแต่เขาไม่ยกเลยแดงอ๋อใช่ใช่ครับขวางได้แต่ไม่ยกเข่านี่ก็ถือว่าไม่มีคะแนนนะแต่ขวางได้สวยนะตอนช่วงขวางนี่ราคาทำท่าจะมานะตอนช่วงขวางอ่ะขวางหน้าทำได้ดีเลยสำหรับเจ้าไอ้เจ้าโทเทงนะไปไหนวะเดี๋ยวให้น้องพักเหนื่อยอ่ะน้องชายเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้เหนื่อยครับเอ้ยนะเหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยอยู่เป็นไงวันนี้เกมงานช่องของเราก็ติดขัดอะไรตรงไหนไหมเหมือนว่าทำท่าว่ายก3นี่ทำท่าจะขวางหน้าได้นะใช่แต่ว่าเรานี่ไม่ยกเขาเลยเป็นเพราะอะไรครับน้องขวางหน้าสวยมากเลยยกไม่ทันยกไม่ทันเป็นไงคู่ชกเขาลงมาวันนี้เป็นไงบ้างคู่ชกเราแข็งวันนี้เราไปแพ้ลูกไหนของเขาอ่ะตีเขาตีเขานะวันนี้หมัดถือว่าหมัดออกน้อยไหมวันนี้ยก4เหมือนกับว่าเรานี่ต่อยท้องเขามีอาการนะมีอาการเราก็เห็นอยู่เนอะแต่ก็ไล่ยังไม่ได้ต่อยท้องเอกก็รุนน้อยครับที่ใต้ตานี่ข้างซ้ายนี่เราไปโดนอะไรโดนศอกยกไหนน้องชายแฮมด้วยฟาร์มครับเป็นไงวันนี้ถือว่าพอใจผลงานของตัวเองไหมวันนี้ผมว่าเจ็ดเบื่ออะไรไม่ออกเบื่ออะไรไม่ออกนะแพ้นะไม่เป็นไรก็เป็นกำลังใจให้สู้กันต่อไปแล้วนะครับผมอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ก็ขอโทษพี่น้องครับวันนี้เต็มที่แล้วแต่ไม่มีแรงเท่าไหร่ครับเราเป็นอยู่กัมพูชาใช่ไหมใช่ครับเราไปต่อยกรุงเทพกี่ครั้งแล้วไปมาประมาณ 3-4 ไฟล์3-4 ไฟล์แล้วนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้นะครับครับพี่ครับขอบคุณมากอยากแก้มือไหมถ้าแก้ครับอยากแก้น้ำหนักไหนดีอ่ะน้ำ400เท่าไหร่106ปอนด์ครับโอเคก็เดี๋ยวโปรโมเตอร์เห็นแล้วก็ต่อยสนุกก็จัดรีแมตช์อีกไฟแน่นอนนะเป็นกำลังใจให้นะครับเจ้าธงเทชรัตนชัยนะครับก็วันนี้ก็ทำให้สำเร็จนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันสักนิดนึงนะครับ
ผู้ชนะนี่จะไผ่เงินสอสลิงยาน่าจะมีคร่าวๆน่าจะประมาณสัก 50,000 นะเจ้าไผ่เงินนะยก4นี่โดนท้องนี่ผมว่าทำท่าว่าจะไม่อยู่เลยนะยก5นี่ยก4นี่เข้ามุมนี่อาการไม่ดีเลยนะครับสำหรับเจ้าไผ่เงินเพราะว่าดูเหนื่อยๆนะแต่ว่ายก5นี่ดูออกไปแล้วคุมได้คุมได้ก็ถือว่าผ่านไปนะเพราะว่าตอนเช้านี่กระแสข่าวออกมาค่อนข้างหนักเลยเพราะว่าเจ้าไผ่เงินเนี่ยมาขา 2.8 ปอนด์ทำให้แบบน้ำหนักตัวนี่แต่ว่าต่อยไปต่อยมาดูเหมือนกับว่าความเป็นมวยของเจ้าไผ่เงินนี่ค่อนข้างที่จะดีกว่าถูกต้องค่อนข้างที่จะดีกว่าทำให้การชกการอะไรนี่การออกอาวุธนี่ดูเหมือนว่ามันจะชัดเจนกว่าพูดง่ายขวางหน้าฮะขวางคอขวางหน้าแทบคอแทบหักแต่ไม่ยกเลยน้องก็บอกว่ายกไม่ทันครับเหนื่อยด้วยนะดูหอบๆดูเหนื่อยด้วยน่าจะลดเยอะหรือเปล่าตอนเช้าสวัสดีครับลุงออสเดี๋ยวรอสวัสดีครับเดี๋ยวรอผู้ชนะลงมาก่อนนะอัดฉีดนะประมาณ 50,000 นะ 30,000 น่ะมีแน่นอนแต่ว่าเห็นตอนที่ยก4อ่ะมีอีกมาอีก 2-30,000 แหละแต่ว่าเกือบแสนดิไม่แน่ใจว่า 50,000 หรือว่าเท่าไหร่แต่ต้องมาถามกันโอ้30,000แน่นอนเราอ่ะแอดมินเนี่ยชอบมากเลยไผ่เงินแต่ว่าไม่กล้าเพราะว่าเพราะว่าน้ำหมักมาขาดไงเออเหรอน้ำหมักมาขาดเกือบ3ปอนด์เกือบ3ปอนด์เหรอเชื่อเหลือเชื่อคุณ3ปอนด์และอีกอย่างกรรมการเขาก็ดูไปในทางแดงด้วยอะไรเงี้ยกรรมการเขาก็ดู2ข้างดิเพราะว่าเซียนมวยบนล็อกนี่ค่อนข้างที่จะโหนะเวลาจับเตะแล้วจับขาแล้วกรรมการก็ปล่อยยาวเลยเป็นหลายวินาทีเหรอไม่น่าเป็นไปได้นะก็ถือว่าสนุกครับคู่นี้ไม่แน่อาจจะเจอกันใหม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าอยู่ที่น้ำหนักว่าจะลงตัวเท่าไหร่เพราะว่ามันเบียดกันช่วงยกสุดท้ายอ่ะพูดง่ายชิงดำเลยยกสุดท้ายก็เดี๋ยวรอนะครับรอว่าอัดฉีดจะได้เท่าไหร่นะครับสอสลินยานี่เป็นมวยใต้นะฮะเตะแล้วก็สวยลองฮอสได้ทิมนะได้ทิมเลยช่องหลังมาไม่ค่อยได้ทิมไม่กล้าเนาะเพราะว่าดูแล้วตามสายตาแล้วมันเป็นไปได้หมดไปไม่ได้หมดเลยใช่เป็นไปได้หมดเลยไผ่เงินไอ้ตัวที่2ก็ไผ่ทองแต่ไผ่ทองนี่ดูว่าจะเก่งกว่าตัวนี้ใช่ครับแต่ตอนนั้นมาโอ้ตอนมาเต็มแนบใจสู้รู้กันใจสู้รู้กันต่อได้รีบต่อแล้วก็ต้องรีบออกตัวด้วยวันนี้ลองฮอตชอบช่องเจ็ดชอบอะไรลองฮอตวันนี้ฮะลองฮอตชอบอะไรช่องเจ็ดวันนี้ช่องเจ็ดเหรออืมวันนี้ช่องเจ็ดวันนี้น่าติดตามนะวันนี้ช่องเจ็ดวันนี้มีมวยปืนเสือเลยนี่ใช่มีมวยปืนเสือสองคู่มีมวยปืนเสือด้วยแล้วก็มีเฟสเอราวันกับเพชรภาสอโสพิษเพชรภาแข่งนะแข่งมากชอบนะเพราะว่าช่วงหลังมานี้คือจริงๆไปทำงานโรงงานปะก็ตอนนี้โอตอนนี้แล้วก็ออกมาแล้วก็มาซ้อมมวยเต็มที่เลยใช่ซ้อมมวยแล้วก็มีจอมบักเจ้าโคราชกับต้องธรณีสอสมัยโอ้คู่พี่คู่นี้พี่แต่ว่าจอมมันจะเป็นมนต์เดิมไหมจอมช่วงหลังมาไทยก็ต้านลำบากนะใช่จอมช่วงแบบไฟล่าสุดเนี่ยไทยก็ต้านลำบากแต่ต้องธรณีแต่จอมก็ถ้าโดนก็มีแกว่งเหมือนกันนะมีแกว่งมีแกว่งใช่มวยเครื่องเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลเอ้ามาแล้วนะครับมาแล้วเอ้ยไผ่เงินโอเคไม่รู้มันถอดกระจับคืนเดี๋ยวรอให้นักมวยถอดกระจับก่อนนะครับฮะอ๋อตอนนี้เลยก็ได้สัมภาษณ์เนี่ยต้องการเสร็จนวมให้หน่อยจ้ะต้องการเสร็จนวมมา
มาตั้งกัดตรงนี้เล่นเลยตั้งกัดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวได้สอนรวมให้เขาอันนี้ผู้ชนะนะครับผู้ชนะเรารอสัมภาษณ์กันแป๊บนึงนะอาชีพเท่าไหร่เลยโอ้40,000เลยยอดจริงๆว่ะโอเคน้องชายเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์แป๊บนึงครับผมสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้ไฟนี้โอ้ยังอืดอยู่ครับอืดๆเพราะอะไรถึงอืดๆแล้ววันนี้ตอนแรกว่าช่าง104แล้วขึ้นมา106แล้วตอนเช้าผมมาแค่105ครับผมน้ำหนักประมาณ34 ปอนด์ช่วงเล็กๆนี่ขึ้นมานี่กดดันไหมก็กลัวแค่หมัดอย่างเดียวหมัดอย่างเดียวเป็นไงวันนี้ถือว่าลูกเกมการชกเราพอใจผลงานของตัวเองไหมดีดีกว่าไฟที่แล้วนิดนึงนะถือว่าไฟนี้ถือว่าแจ้งเกิดไหมน้องชายแจ้งเกิดครับผมแจ้งเกิดนะเมื่อกี้ขึ้นไปบนล็อกนี่รับอาชีพเท่าไหร่ครับรับอาชีพ40,000ครับผม40,000 บาทนะยกที่4นี่เราโดนต่อยท้องนี่เราเป็นไงตอนนั้นไม่เป็นอะไรครับไม่มีอาการครับผมแต่ว่าแค่มันโดนแต่เราไม่มีอาการอะไรมันไปเป็นตกใจเสียเกียร์ด้วยครับแล้วน้ำหนักที่เราต่อยเวทเก่งๆของเรานี่อ่ะเราประมาณเท่าไหร่ตั้งคืน101 ปอนด์ครับผมร้อยหนึ่งร้อยสองวันคืนต่อยได้รูปแบบ5 ปอนด์เลยนะแสดงว่าเขาบอกว่าเขาอยากแก้มือประมาณ106นี่ก็ต่อยไม่ได้น่าจะต่อยไม่ได้ครับไม่ได้ก็น้ำหนักต่อยอยู่ประมาณ101 102ครับเมื่อกี้ขึ้นไปรับอาชีพนี่ใครเป็นคนให้อาชีพเราจำได้ไหมยุทธสุราชอ๋อยุทธสุราชนั่นพี่หนุ่มบางกระดูครับวันนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จแจ้งเกิดสำเร็จนะอ่ะวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ก็ขอบคุณค่ายสอฟันนารันถึงที่ไปเก็บตัวไม่พร้อมครับผมแล้วก็ขอบคุณนั่นนี่ตีผมที่ช่วยราการให้ครับอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ได้รับอาชีพกับค่าย40,000 บาทด้วยนะอ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ